ถ้ามา EFM คือต่อให้ใครเป็นพิธีกรผมจะทำให้เขาตกงานแล้วผมจะเข้าไปแทนที่แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือคุณดาวนะครับและดีเจแนนสวยๆนะครับEFM Fandom Life วันนี้คุณมีมิชชั่นมาว่าอะไรนะคุณพร้อมผมมีหน้าที่แค่อย่างเดียวคือผมคิดไว้ในหัวถ้ามา EFM คือต่อให้ใครเป็นพิธีกรผมจะทำให้เขาตกงานแล้วผมจะเข้าไปแทนที่จิตใจเรามันเรื่องโหดอมหิตยิ่งนักพร้อมแต่พี่ดีใจมากเลยที่พี่ได้เห็นผมทรงนั้นน่ะที่ตอนนั้นหินวอลเขาว่าน่ะลูกที่มันแบบปืนไปข้างหลังอ่ะบอลไม่เอาแบบพร้อมบ้างหรอลูกผมอยากเล่นเอฟเฟกต์นะยังอยู่เอฟเฟกต์นะคะบอลก็คือกดไม่หยุดมีแบบตึงตึงโป๊ะไหมตึงตึงโป๊ะไม่มีมีแต่ตึงโป๊ะมีรัวกองแต่ตึงตึงโป๊ะไม่มีตึงโป๊ะไม่นะได้อยู่ได้อยู่อาจจะเป็นไปได้เวลาเพื่อนเราพูดอะไรที่แบบเออมันงุนนี่ก็กดเลยหรือว่าอยากจะลากลงชักโครกไปก็กดลงชักโครกไปได้เลยงั้นงั้นเราโอเคโอเคงั้นเราเอาล่ะไม่ต้องสมพงษ์สัมภาษณ์กันแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องบอลนะคะเรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะคะครับผมเกิดอะไรแล้วเกิดอะไรแล้วเขาเป็นคนที่หัวไวมากอย่างเช่นยังไงบ้างที่เขาหัวไวของเขาโอ้โหอย่างไวพิษเป็นตะพื้นเฮ้ยมึงนั่นอ๋อขอร้านเหรอขอร้องเถอะที่อย่างเงี้ยไม่กดให้ตัวเองอ่ะเอฟเฟกต์อ๋อเอออย่างไวพดเพชรตะพัดไวพัดตะเย็นที่ตะเย็นที่ยังไม่เข้าเราไหนบอกหัวไวไงโอ้โหอย่างไวพดพัดตะพืชไวพัดเพชรตะเพชรไวพุดพุดตะพุดไวพุดพุดตะเพชรไวพดเพชรตะพัดมันอันที่ถูกคืออะไรอ่ะไวเพชรพิสุวรรณถูกแล้วพึ่งพึ่งพึ่งชอบเอ้ยได้ปวดจะปวดไหมเริ่มว่าปวดจะปวดแล้วนะเริ่มเลยคือเขาที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะจะเขาบอกว่าวันนี้มิชชั่นเขาก็คือทำให้พี่ดีเจตกงานถ้าวันนี้ได้เป็นดีเจจริงๆอ่ะให้หนึ่งเบรกคุณยังไม่รู้หรอว่าอะไรคุณผมมาแทนที่คุณแล้วนะเนี่ยที่คุยกันเมื่อกี้ฉันแล้วมันชอบงับคุณอ่ะฉันเปลี่ยนเป็นศิลปินก่อนเลยตัวดีแล้วตอนแรกฉันคิดว่ารู้ป่ะคิดว่าฉันจะแกล้งตายตรงนี้เป็นดีเจคู่กันลองดูอยากเป็นดีเจแนวไหนดีวะดีเจแนวไหนคุณอยากให้ผมเป็นแนวไหนไม่น้องอยากน้องชอบแบบไหนอะรถบัมไปรถบัมไปสวัสดีครับหรือพบกับดีเจพร้อมนะครับแล้วดีเจพร้อมพูดดิสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวกูทำดนตรีแล้วเดี๋ยวมึงพร้อมพูดเดี๋ยวกูหยุดได้เดอ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 สวัสดีครับวันนี้พบกับดีเจพร้อมนะเดอ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 แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือคุณดาวนะและดีเจแนนสวยๆนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะไม่ได้มากันเปล่าๆนะครับเพราะเราพกฉลามมางับคุณครับฉลามชอบงับคุณนะส่วนผมนะชอบคุณงับครับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณนะไม่เคยไม่มีใครห้ามกันเลยอ่ะจริงๆไม่มีห้ามอ่ะไม่แปลว่าพี่จะให้เบรกหนึ่งอ๋อให้แบบนึงแต่ว่าอันเนี้ยชนะเป็นเบรกละครั้งที่แล้วพี่แนนจำได้ว่าหยินวอเขาจะเมาพร้อมว่าพร้อมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบทุกคนต้องสปอยทุกคนต้องสปอยเขาแม้แต่ในความจริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเราเล่นมุกไปการที่เขาสปอยกลับมาเหมือนกับว่าเออเราสามารถทำต่อได้โดยการที่เราแบบเสียงปรบมือคือกำลังใจอะเนาะไม่สมมติว่าผมบอกว่าไอพี่วันนี้ผมแม่งแต่งตัวเป็นไงวะแล้วสมมติว่าพี่วันบอกว่าเอ้ยมึงหล่อว่ะมึงหล่อว่ะผมก็จะทำใส่อีกรอบนึงแล้วทำแบบเก๊กไปเลยถ้าเขาแบบพูดอะไรมาเขาบอกว่าหล่อใช่ไหมอ่ะกูก็ทำต่อเลยแบบแล้วเคยมีคนที่เขาพูดความจริงกับเราไหมมีพี่วอน่าจะพูดแล้วเราทำยังไงลูกอย่างวันนี้บอนได้เจอคำถามอะไรจากพร้อมไหมเออหูยเราหายใจเลยอ่ะมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นเลยเหรอบอลมันคิดไม่ออกมันคิดไม่ออกมันเลือกไม่ถูกมันเยอะจัดไม่รู้จะหยิบตรงไหนมาพูดหยิบตรงนอนแล้วไงคุณป้าโจเจียวจ้าบอกว่าบอกความลับหยินวอโอน500โอ้ยน้อยไปเอาไหมเธอเอาไหมมันน้อยไปหรออ่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะกดประมูลได้นะประมูลมาเลยดีกว่าแต่ถ้าโอนมา40,000เดี๋ยวผม10,000ให้เลยจะไปเหลืออะไรล่ะตรงนี้ไอ้ดาวไปตั้งแต่500แล้วฉันได้500เหมือนเขาอัดอัดอะไรอะไรทุกอย่างจะพูดอะไรไม่ค่อยได้ไง
าล่ะวันนี้ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของน้องสองคนเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กที่เจ้าแจ้เจรจาเราจึงมีเกมที่จะให้น้องได้เล่นได้แสดงความสามารถ talent แสดงออกทางด้านของจินตนาการใช่ชื่อเกมว่านิทานอีโมจิมหัศจรรย์ใจเย็นนะนิทานอีโมจินี้ขอตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าใครก่อนพร้อมก่อนชิบหายแล้วชื่ออิบอายแล้วเราไม่เราพูดได้เราเห็นอะไรเราพูดได้เลยนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ามันตัวอะไรฉันยังดูไม่ออกเลยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เอาชื่อว่าบลูบูกับไวท์แล้วกันนิทานเรื่องนี้ชื่อสัตว์โลกที่รักในเสียงดนตรีสัตว์โลกที่รักในเสียงดนตรีฟังดูเป็นนิทานที่น่าจะน่าสนใจเดี๋ยวนะถ้าเป็นสัตว์โลกที่รักในเสียงดนตรีคนต่อไปต้องร้องเป็นมิวสิคอลแล้วนะไปต่อค่ะไปครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเอาตัวไดโนเสาร์ก่อนมีลูกบาสลูกหนึ่งนะครับผมลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ไปชนกับเครื่องบินเฮ้ยแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นอ่างเปาลงมาที่พื้นโลกเฮ้ยยังไม่ทราบว่าเกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักที่รักเสียงมันเป็นอินโทรแต่ตีมคล้ายโกโก้คันเหมือนกันนะแล้วทีนี้พอระเบิดเป็นโกโก้คันใช่ไหมไม่ระเบิดเป็นอ่างเปาลูกระเบิดเป็นอ่างเปล่าอ่ะทีเนี้ยไอ้ไดโนเสาร์ตัวแรกอ่ะมันทำไมมันเห็นว่าเฮ้ยตั้งชื่อไว้แล้วด้วยไม่ใช่เหรอคุณบูเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เครื่องบินจะระเบิดกลายมาเป็นอ่างเปาเขาก็เลยใช้ปากกาเนี่ยจดไว้เพราะว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่ขี้ลืมใช่มันก็เลยต้องจดไปก่อนจดไปปั๊บแล้วพอจดสักพักหนึ่งมันก็บอกว่าทำไมโลกข้าแปลกจังเลยมันรู้สึกว่าโลกเบี้ยวไม่ไหวโลกเบี้ยวมากเลยรู้สึกว่าโลกเบี้ยวไม่ไหวรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วแล้วไอ้ไว้ว่าไงมั้งไม่ยังไม่เจอไว้โอเคโทษทีมันก็เลยเดินไปที่ศาลนึงมันจะไปขอพรต่อเทวดาน้อยตอนนี้เทวดาน้อยบอกว่าข้าขอให้โลกข้ากลับมาเหมือนปกติหรือเปล่าแบบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเทวดาน้อยก็เลยตอบกลับมาว่าเจ้าไปเช็คสมองเจ้ามากกว่านะเออแต่ว่าไอความเบียวเนี่ยมันมาจากสมองเราเทวดาน้อยเขาตอบบูหรือเขาตอบพร้อมตอบบูตอบบูที่บอกไปเช็คสมองตอบบูเขาบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าโลกเราอ่ะมันมีจินตนาการให้มากๆใช้สมองเจ้าให้ลดตะกะในสมองลงแล้วใช้จินตนาการให้มากขึ้นแกเข้าใจว้าวว่าทำไมทุกคนต้องสปอยว้าวเพราะตอนนี้แกสปอยอยู่หรอเนี่ยเขาสปอยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะย้ำว่ามันเป็นแอคชั่นที่แบบออโต้เลยถ้าเจอคนแบบนี้โอ้ว่าคุณรู้ตัวหรือคุณสปอยผมบ้างคุณไม่รู้นะคุณไม่รู้ตัวนะที่ฉันบอกคุณเธอปั่นฉันหรออาต่อน้องบอลต่อคือด้วยความที่บูมันแบบโดนพระเจ้าไอ้นี่แหละพระเจ้าด่าใช่ป่ะพระเจ้าไม่ได้ด่าพระเจ้าแค่แบบสั่งสอนพระเจ้าสั่งสอนไปไอ้บูเนี่ยมันก็เลยว่าเฮ้ยไอ้ที่ลงมามันคืออ่างเปาวะมันก็เลยลองเอาถุงเท้าอะถุงเท้าใช่ป่ะมันใส่ถุงเท้าอยู่มันถอดถุงเท้าขึ้นมาแล้วก็ลองมาดมหนึ่งทีกินแท้ได้แล้วก็เหยียงใช่ป่ะแล้วก็โยนไปให้หมูหมูอะมันก็รีบวิ่งไปเลยวิ่งไปคาบถุงเท้าคาบถุงเท้าปุ๊บมันกำลังกินถุงเท้าอยู่เลยอยู่ทีๆก็มีทอร์นาโดกำลังหมุนมาโดนหมูแล้วต่อจากนั้นเนี่ยหมูมันก็อ้าวจริงปะอย่าเป็นนะครับไม่มีทานในคอร้องไม่มีความเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบเชื่อมโยงกับไอ้ที่กูเล่าเลยกูสั่นเล่าเป็นสตอรี่แล้วทอร์นาโดมาแล้วทอร์นาโดมาทอร์นาโดมาแล้วมันยังไม่พอด้วยความที่ว่าทอร์นาโดมันอยู่กลางทะเลเดี๋ยวนะหมูมันอยู่กลางทะเลได้ไงวะเขาพูดอยู่ว่าทอร์นาโดมันพัดหมูมันได้หมดแหละนิทานมันอะไรก็ได้อ๋อจินตนาการทอร์นาโดก็อยู่กลางทะเลมันพัดไปกลางทะเลแล้วมันก็ทำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ขึ้นมาคลื่นลูกใหญ่มากครับมาปั๊บเนี่ยจังหวะนี้แหละไอ้ไว้มันมาไว้กับไอ้นี่ไอ้ไว้มาแล้วเหรอไว้มาแล้วมากับสึนามิแล้วนี่แหละไว้มากับสึนามิไอ้ไว้เนี่ยมาพร้อมกับสึนามิแล้วมันก็อมแฮมเบอร์เกอร์ไว้ในปากเยอะมากคือมันไปเอามาจากสปอนบ็อบมันจะมีสปอนบ็อบภาคหนึ่งที่มันจะทำแฮมเบอร์เกอร์แข่งกันดาวสปอยสปอยแกก็สปอยคิดเหมือนกันมีสปอนบ็อบแล้วก็คาบขนมปังสปอนบ็อบเพื่อมาให้ไอ้ไว้เพราะไอ้ไว้อ่ะ
มันตอนแรกมันจะกินหมูแต่หมูมันวิ่งไปตามถุงเท้าไงครับเออมันก็เลยหิวพอไอ้ไว้เอาแฮมเบอร์เกอร์มาให้บูเนี่ยด้วยความที่ว่าไอ้บูมันหิวมากมันก็กินแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเพื่อนรักเราเหรอโอ้มันก็เลยทำไมขณะที่เจอกันครั้งแรกมันก็เลยมันคงเป็นความลับมันเรามันแล้วมันรักกันละแล้วไงต่อคือบูกับไว้มันก็รักกันแหละใช่ป่ะแต่ว่าเว้ยคือไอ้บูเนี่ยไอ้บูเป็นตัวอะไรนะไอ้บูตัวใดใดคือไอ้บูเนี่ยมันก็คิดว่าเฮ้ยมันไอ้ไว้มันเป็นสัตว์น้ำอ่ะสัตว์น้ำกับสัตว์บกมันอยู่ด้วยกันได้หรอวะเออแล้วก็คือมันเป็นแค่ความคิดอ่ะใช่คือมีอยู่วันนึงไอ้ใครวะไอ้บูไอ้บูอ่ะมันก็นอนอยู่ใช่ป่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรแบบสักพักนึงไฟมันดับเว้ยเฮ้ยเพราะว่าไอ้ไว้อ่ะมันเอาแฮปปี้เบิร์ดเค้กมาอวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์บูเอ้ยไม่ไม่ไม่เลยนี่ข่าวจบแล้วใช่ไหมก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไงนี่คือตอนสุดท้ายใช่ไหมอ๋อนี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่น่าเชื่อไอ้พร้อมเป็นคนจบด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่าอย่าฟังพวกผมจนจบครับดีมากดีมากEFM Fandom Life